โอเคครับเข้ามาสู่เกมสุดท้ายเกมตัดสินนะครับในคู่ระหว่างFnaticพบกับ T1 ทางด้านของFnaticFirst Draftนะเกมนี้ตอนนี้เราได้ดู2เกมไปแล้วคือใครเล่นเกมไวกว่าคนนั้นแพ้ใช่ไหมพอพูดถึงฮาร์ดแครี่ที่เป็นตัวหลักของแกบบี้เลยเนี่ยต้องเป็นเทอร์เบลดเว้ยถ้าคุณดูทารอนในช่วงก่อนทีมแตกเนี่ยก็คือจะเห็นว่าทารอนสแปมแผนนี้บ่อยมากเรียกได้ว่าเป็นแผนหลักของทีมเลยก็ว่าได้เอ ก็เทอร์เบลดแกบบี้ดังนั้นถ้าพวกเขาวัดฮาร์ดแครี่กันเนี่ยก็อาจจะได้ดูเมดูซ่าปะทะเทเลอร์เบลดหรือไม่ก็ทั้ง2ทีมอาจจะไปที่กลางเกมทั้งคู่ก่อนหน้านี้ T1 เขาแบนไลออนคู่ลีน่านะถ้าผมจำไม่ผิดตลอดพอลิน่าไม่โดนแบนรอบนี้ไปแบน OD แทนที่แบน OD เพราะว่ากลัวFnaticหยิบFnaticเขาได้ First Pick Fnaticเลยเปิดไปลิน่า First Pick มาแทนแล้วก็แบนเบนกับShadow Demonเหมือนเดิมเท่ากับว่าตัวหุบเกมนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าพอเปิดลิน่ามาเนี่ยมันแผนบอกชัดเจนมากเลยว่าFnaticจะเล่น2ตัวชนให้ลีน่าแบกแล้วก็พอมันเป็นลีน่าอยู่ฝั่งเรเดียนด้วยมันก็จะดูตอบโจทย์กับการเล่นทามมิ่งลีน่าก็คือ 15-20 นาทีกลางเกมแล้วเอาโรชานเฟิร์สพิกเป็นมาซอฟเลนมาคู่ดิสรัปเขายังไม่ได้หยิบวีเวอร์หรือแบนวีเวอร์กันดิสรัปก็ถือว่าดักวีเวอร์ไปทำให้Fnaticเกมนี้ไม่ค่อยน่าเล่นวีเวอร์เท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะเล่นไทออฟเลนเพื่อจะชนไฟให้หรือว่ายื้อทาวเวอร์ให้ไทก็ไม่ชอบดิสรัปมันก็กลายเป็น T1 ได้คอมโบละคอมโบทีมไฟเป็นมาสดิสรัปสแตนดาร์ดดาร์ฟมากปกติก็เป็นเรดคิงยืนชนให้ลีน่าครับผมเกมนี้ฟานาติกชาร์มมิ่งกลางเกมนะไม่ไปเลทละฉะนั้นแบนเมดูซ่าแล้วก็แบนเทอร์เรเบลดไปด้วยก็ได้แบนเมดูซ่าเทอร์เรเบลดมอร์ฟิง3ตัวเนี้ยนัมเบอร์ดาแครี่4คนใน Regional Final ตรงนี้ใช่ไหมจะมีเรเวนแจ็คกี้มิดวันแล้วก็แกบเบียผมมองว่าเรเวนดูดีสุดในเรื่องของโอเวอร์ออลนะคือแบบทุกอย่างโดยรวมอย่างที่บอกไปอ่ะแครี่ฟาร์มเก่งใครๆก็ทำได้แต่มันต่างกันตรงที่เรื่องของการตัดสินใจทีมไฟท์ประสบการณ์คือดีที่สุดละดูดีที่สุดละในบรรดาแครี่4คนตรงนี้ T1 แบนทักซ์แล้วก็ได้โปรเฟตไปทักซ์จะทำให้ลีน่าดาเมจจัดขึ้นในไฟแล้วก็เซฟเพื่อนจากมาร์สด้วยแล้วมันก็จะไปต่อตรงเรื่องของเร่งดาเมจเอาโรชานส่วน DP เนี่ยก็คือตัวชนให้ลีน่าอีกตัวหนึ่งผมมองว่า T1 ดาเมจไม่น่าไวเท่าไหรปล่อยมอร์ฟิงว่ะเหมือนจะมีอะไรรอดักอยู่นะแล้วเป็น IO ซับ4 IO ซับ4มาเลี้ยงมาฉะนั้นมาเล่นบิวอัมเล็ตได้สุดท้ายยอมตัดสินใจแบนวีเวอร์ไป
ถึงแม้จะมี Disruptor อยู่แล้วฟานาติกแบนเป็น Invoker Invoker เป็นตัวทำ Vassal ได้นะพวกตัวทำ Vassal มันคือ Counter Red King อะแต่ Invoke จะพิเศษหน่อยไม่ใช่แค่ Vassal แต่มี EMP ด้วย Red King จะเล่นลำบากมากLast Pick เป็น T1 นะครับฉะนั้น T1 ก็รอดูดราฟทั้งหมดได้เราค่อยตัดสินใจแต่แอบอยากดูลูน่าว่ะรู้สึกช่วงนี้ไม่ได้เห็นลูน่าเลยเห็นแต่อีเทมพลาเนี่ยเพราะถ้าจะเล่น Disruptor มันควรจะมีตัวเปิดวิชั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูน่ามันจะได้เปรียบเรื่องวิชั่นด้วยจากิมาเคาน์เตอร์ IO มาอีกละแต่ยื้อเก่งนะดับ T1 เนี่ยมามันชะลอความเสียหายของทีมได้เพราะมีแพสซีฟ IO มีเร่งเลือดถ้าจะเน้นยื้อผ่าน BKB ลีน่ากุงก้าก็ได้เหมือนกันแล้วมาเป็นแพนโกตัวเก่งของแจ๊บแต่ไม่การันตีเพราะว่า DJ เล่นได้ด้วยเหมือนกันแพนโกยังถือว่าเฟล็กอยู่แล้วก็บังคับ BKB ฝั่งของข้ามด้วยลีน่าซับ4ไม่เล่นครับเล่นไม่ได้ทุกวันนี้เล่นลีน่ามิดเลนคือดีที่สุดแล้วลีน่ามิดเลนนี่คือแบบเบสแครี่มากมากเลยมาเป็น PA IO เกมนี้หยิบมาเหมือนแบบมาเล่นกับมาสอะไม่ได้อะไรกับ PA เลยแล้วก็ PA ผมว่าเฉยๆด้วยพิกนี้เหมือนหยิบตัวมั่นใจแกบบี้เฉยๆอะพอถ้าพูดถึงแกบบี้ก็นะ PA ดีกว่าT1 แบน Viper เพราะ Viper ปิด Passive ได้ Passive ที่โดนปิดคือ Mask กับ PA เรียกได้ว่าคุ้มแต่ผมมองว่า Blood Seeker of Land ดูน่าสนใจกว่านะเพราะ Blood Seek มัน Counter PA ชัดเจนอะยืนชนไฟได้ Counter PA ได้ Buff Arena ได้ Fnatic แบนปักกับ Batแบนปักเพราะฟานาติกไม่มีตัวจับแบนแบทเพราะแบทตัวเก่งข่าวเอาจริงๆช้อยจากกี่ออฟยังได้เลยเว้ยเพราะจากกี่ออฟยุคนี้เขาก็เคาน์เตอร์ PA เหมือนกันมันเป็นตัวระเบิดทามมิ่ง BKB อะจากกี่คอมันจะซื้อ BKB มันจะซื้อเซปเตอร์ประมาณช่วงก่อน20นาทีใช่ไหมแล้ว PA มันก็จะแบบทามมิ่ง BKB เหมือนกันแบนสุดท้ายแบนทิมเบอร์ซอครับผมเพราะ4ตัวเนี้ยไม่มีดาเมจจากการทิมเบอร์ซอเลย
Tide Hunter และสุดท้าย Tide Hunter ก็มาจริงเหมือนที่เราคุยไว้ว่าหยิบ Tide มาเจอ Disruptor อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่า Tide มันสำคัญพอ Tide มันยื้อ Tower ได้ Tide จากกิโลตัว2ตัวนี้เป็นตัวยื้อ Tower ทำให้พื้นที่ฟาร์มไม่พังตัวในทีมไฟท์คือถ้าโดดเข้ามาแล้วไม่มี BKB ก็โดนลาเวทเป็นตัวกันทีมไฟท์วัดกันที่กลางเกมอะเกมเนี่ยเพราะว่า PA มันก็ต้องวัดผลเหมือนกันถ้ามันจ่าย BKB ไม่ดีมันก็ระเบิดยุคนี้ PA ไม่ได้เก่งกว่า Red KingPA ที่น่ากลัวคือ PA ที่เลทเกมมี BKB เยอะหลายวินาทีแต่ถ้าเป็น PA ที่เบิร์น BKB ไปแล้วในช่วงกลางเกมเนี่ยไปเลทก็ไม่น่ากลัวกว่าจะซัดเลทคิงตาย BKB หมดแล้วจะเล่นอะไรต่ขาดคอมิดเลนตัวสุดท้ายมาเป็นเลอแชกเลอแชกเจอลีน่าลีน่าก็ชนะอยู่ดีแต่เลอแชกเนี่ยคอมโบ IO นะก็คือแบบหยิบ IO มาตอนแรกดูแบบได้แค่มาสใช่ไหมแล้วพอเป็น IO เลอแชกปุ๊บก็คือแบบเลอแชกมันต้องยืนในไฟแล้วไถ IO มันเสริมเลือดให้มันมีสเปลแอมด้วยจะโอเวอร์ชาร์จเลอแชกก็จะเก่งกว่าเดิมนิดนึงเป็นแพนโกซับ4นะครับกับไทออฟเลนดาเมจหลักอยู่ที่ลีน่าอันดับ2เป็นเรดคิงถ้าลีน่าตายเรดคิงตายก็บ๊ายบายทีมไฟท์ส่วนฝั่ง T1 นี่ก็3ตัวช่วยแบกดาเมจแต่ว่าถ้าเลอแชกยืนได้น้อยมันจะไม่ไหวคือถ้าเกมเสียเปรียบเนี่ย PA จะเล่นยากมากเลย PA เป็นแครี่ที่ต้องมีฟูรี่ก่อนชิ้นแรกแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามซัพพอร์ตเขารวยเขามีโกสเซปเตอร์ PA โดดเข้าไปปุ๊บก็กดโกสก็คือมึนเลยเว้ยกด BKB เจอโกสสวนทำอะไรไม่ได้ต้องเอานอลิฟายมาแก้อีกราคาก็แพงอีกแล้วเลนเจอไทฮันเตอร์ด้วยนะเว้ยคือแบบฟานาติกเอาไทมาแบบมาชนะเลนอะถ้าตอนแรกเป็นแพนโกมันก็โอเคสำหรับ PA แต่พอเป็นไทป์ปุ๊บนี่คือแบบดูไทป์กินเลนลีน่าก็กินเลนกลางนะฮะเลนบนก็เป็นเลนมาสแต่เรดคิงมันเป็นแครี่เมตานี้ก็คือแครี่ที่ไม่แคร์เลนจบเลนแล้วฟาร์มซ่อมในป่าได้ความต่างก็คือนึกถึงมีมอะไรนะไอตัวร้ายจากเกมอะไรนะฟาร์ครายเหรอที่คนมันชอบเล่นมีมกันอะเราเป็นแครี่เหมือนกันแต่จบเลนมาเราไม่เหมือนกันเอาโอเคครับเข้ามาสู่เกมสุดท้ายเกมตัดสินนะว่าใครจะได้ไปต่อในสายบนนะครับและใครจะลงไปเล่นสายล่างฟานาติกอยู่เรเดียนส่วนทีวันเดียร์ดายนะฟานาติกมีอะไรที่มันเข้ากับความเป็นเรเดียนบ้างก็มีไทแอนเตอร์ลดเกราะได้ก็มีเรดคิงทำเดโซลดเกราะได้ก็จะช่วยเร่งดาเมจแล้วก็เร่งในการจบโรชานด้วยนะส่วนฝั่งทีวันครับผม3ฟาร์มมาถึงวอร์ดเปิดทั้งคู่แต่ปกติแล้วเวลาแมชชัพลีน่าเจอเลอแชกอะเลอแชกมันจะชอบเล่นไลนิ่งเพื่อเก็บครีปเข้ามาปุ๊บเซนทรี่แก้ก่อนโอเคแก้ทั้งคู่เว้ยเสียวอร์ดตรงกลางทั้งคู่ครับผมเจ้ากันไปจักกันไปช็อตนี้ส่วนตัวผมก็ชอบดาร์ฟฟานาติกอยู่นิดนึงนะทั้ง2ทีมมันมีคอนเซ็ปต์ในการชนะแหละแต่ว่าฟานาติกมันดูเข้ากับฝั่งเรเดียนมากเดฟเฟอร์มาถึงก็เซนทรีบล็อกแคมป์ก่อนมินิเกมสูตรบ้านๆผมพูดเสมอในคลินิก
IO เปิด Headrest มานะเลนบนนี่แกบี้ซื้อ Bright Zone มาด้วยเอาพลังช่วงเวล2ราคาถ้าจะฆ่าได้ก็ฆ่าแพนโกครับแต่แพนโกถ้าเขามีสวอตออกก็ไม่ตายผมเลยรู้สึกว่าเลนบนนี่เอาจริงๆคือ PA เล่นยากนะ PA มันเก่งเวล2อ่ะแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นไทอีกตัวหนึ่งเป็นแพนโกซึ่งมีสกิลหนีอาจจะลุ้นช่วงเลเวล3ได้ Disruptor Thunder Strike เวล2อ่ะดาเมจแรงแต่เลนเนี้ยของฟานาติกจะแย่หน่อยเพราะว่ามันเจอมาไซโอมาเจอเรดคิงโบติมามันได้เปรียบอยู่แล้วแถมมี IO มาอีกก็คือฟานาติกไม่สามารถเบิร์นเลือดฝั่ง T1 ได้เพราะฝั่งนู้นก็มีรีเจนเลือดจาก IO ไม่จบไม่สิ้นผมเลยมองว่านั่นจะเป็นเลนที่แพ้นะของฟานาติกขบวนแจ็ปก็ซื้อสติ๊กมาเพราะเลนเจอ PA เหมือนเมื่อกี้จะมาบล็อกแคมป์ด้วยนะ DJ เดินมาบล็อกแคมป์แล้วค่อยตามด้วยเซนทรีบล็อกแคมป์จะได้แบบไม่โป๊แตกหน่อยเอาตัวเข้าไปบังไงมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยคีปไม่เกิดแบบที่ไม่มีคนบังdon't burn your fingers อ่ะ PA 2แล้วนั่นแหละครับมาถึงปุ๊บโดดซัด DJ เลยแล้วจังหวะดีมากเพราะเป็นจังหวะที่ DJ ไม่มีสวอตครับผมแต่ DJ มีสติ๊ก DJ เลยไม่ตายคือตัดสินใจดีมากแล้วนะแบบรู้อยู่แล้วว่าฆ่าไทไม่ได้แล้ว DJ อ่ะถ้าเขาเวล2เขามีสวอตออกตอนนี้แค่ยังเวล1อยู่ DJ กลับไปชิลแคชไวมอนส่วนไวมอนวิ่งมาบล็อกแคมป์ครับผมไม่รู้ไวมอนรู้ตัวหรือยังนะแกบีโดดกลับเข้ามาสวนแล้ว DJ ยังคงเลเวล1อยู่ถึงตายแล้วรอบนี้ชิลแคชบวกสติ๊กครับผมวิ่งจุกหลบหลังต้นไม้จะได้ไม่มีวิชั่นป่ามีดวิ่งจุกหลบไปหลบมาสุดท้ายไวมอนเดินมาเปิดแมปให้แล้วแกบีก็เก็บคิว DJ จนได้ครับได้เฟิร์สบัตไปเงินเกือบ300เลยตรงนี้ DJ เข้าไปไล่ซัดไวมอนน่ะดิแกบีเห็นโอกาสเลยไปแบบเอ้ยยังเวล1อยู่วะเนี่ยยังไม่เวล2สักทีดีเจที่ตายครับแวะมาเติมขวดให้กับอาร์เมลส่วนแจ็ปก็โซโล่เลนได้แล้วนะแจ็ปเวล3แล้วเดี๋ยวเตรียมซื้อ Ring of Health ได้เรียกได้ว่า DJ เกมนี้อิสระมากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องอยู่ในเลนก็ได้ยังไงแจ็ปก็สบายอยู่ดีตามสภาพแมทชัพอ่ะส่วนข้างล่างครับก็แพ้เลนตามแมทชัพครับผมซื้อออฟโคโรชันก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าออฟโคโรชันแบบซื้อมาแล้วจำเป็นจะต้องฆ่าให้ได้ด้วยซ้ำไปอ่ะแบบผมรู้สึกว่ามันลงทุนระยะยาวคุ้มอยู่เพราะว่าบางคนไม่ซื้อเดโซไงมันก็เลยแบบใช้แทนเดโซไปได้ด้วยแล้วก็ช่วยบูสต์ฟาร์มเล็กน้อยด้วยเวลาแบบไปตีพวกครีปในป่าได้ลดเกราะบวก3นี่ก็ถือว่าช่วยเคลียร์ได้เยอะละดีเจมารอสแต็กให้นะตรงนี้ลีน่าฟาร์มได้นะครับตัวฟาร์มสแต็กหลักของทีมเป็นลีน่าอยู่แล้วส่วนเอนเชียนก็สแต็กให้ไทให้ไทฟาร์มได้เหมือนกันเนี่ยไทเลนบนเลยแบบสบายมากไม่มีทางเทรดแพ้ยิ่งทำดิสรัปเตอร์ไม่อยู่ในเลนแบบนี้นะก็คือแบบยังไงไทก็สบายเลือดไม่ลดอะซับก็ไปสู้กันนอกเลนเหมือนเดิมโอ้โหดู DJ สวอตแทงคีปเพื่อผูแต่สุดท้ายเจอไวมอนอโกคืนกลายเป็นไวมอนครับดึงคีปป่าไม่ให้ชนเลนแรกด้วยชีวิตหรือเปล่า DJ ไม่มีชิลคราชตอนนี้วิ่งตามไวมอนไวมอน
ทันเดอร์สไตล์ยัดไว้แล้วแกบีโดดออกมาช่วยจากเลนไวมอนจูกหลบหลังต้นไม้ขออีกหนึ่งซาวอตแทงสวยๆออกไปได้อย่างสวยงามครับผมจัดการไวมอนไปแล้วชิลแคชหนึ่งทีเสริมถึงสโลทิ้งเอาไว้ให้แจ๊บจัดการแต่แจ๊บนั้นจ่ายกัสไปแล้วนั่นไม่น่าจะฆ่าแกบีได้ครับตรงนี้เป็นซับเทรดซับและตัวคอได้คิวซับทั้งคู่ส่วนเลนกลางก็โซโล่คิวไปแล้วอาร์เมลกลับมาเพราะขวดยาเติมได้แต่แกบิกว่าจะได้ฟูรี่ประมาณ15นาทีอะไอเทมชุดของ PA โอเค whatever dude I just woke up not even trying right now and I'm lagging รอบนี้อาร์เมลเวล6นะมีลากูน่าแล้วนะส่วนคาวเล่นเป็นบิวพูดกันเวททำอีเทอร์นอลชาวแต่ผมให้ว่าดาเมจเบิร์สอะของฟานาติกมันเหนือกว่าทีวันทีวันมีเบิร์สเดียวเบิร์ส PA ที่เหลือเป็นเบิร์สกลางๆไม่ได้แรงจัดเท่าไหร่แครี่ก็ลำบากทั้งคู่นะครับแต่เดี๋ยวรอดูสปีดตอนเข้าป่าเฮ้ยกลายเป็น2ซับของทีวันมาชาร์จเข้ากลางจัดการอาร์เมลไปโดยที่ดีเจตัดเฮสรูนได้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับซัพพอร์ตของฟานาติกเลเวลน้อยทั้งคู่มากเลยดีเจเวล2เจเนลเวล3เขาปล่อยเลเวลให้เลดคิงเลยนะปล่อยเลเวลให้เลดคิงแล้วให้เลดคิงรีบเข้าป่าเพราะอยู่ช่วยเลนไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเบิร์นไป IO ก็เติมเลือดเรเวนก็แบบรีบซื้อของเล็กๆมาช่วยชนเลนเลยเพราะว่าถ้าจะเก็บเงินไปรอเฮมอ่ะมันไม่ไหวเจอมาสอ่ะซื้อเชนเมลทำอัมเบตต่อส่วนด้านบนแจ็ปก็ทำเฟสฟู้ดนะครับแกบบี้ก็ได้แค่อดทนนะอยู่อย่างลำบากแต่ก็อดทนวนๆไปจบช่วงเลนมาแล้วเลอแจ็คกับลีน่าก็ทำอย่างเดียวกันก็คือฟาร์มสแต็กแต่เลอร์แช็กอะมันจะฟาร์มได้ยาวนานกว่าปกติหน่อยเพราะมี IO เติมมานาให้ที่ดูจะเหงาที่สุดตอนนี้คงจะเป็น DJ เพราะว่าช่วยเลนไม่ได้เว้ยแล้วก็ความสามารถแก๊งก็ไม่ค่อยจะมีแต่อย่าง IO เนี่ยมันพลังในเลนแบบชัดเจนมากกว่าแล้วคาวลงมาวิ่งเล่นเลนล่างแล้วครับกระทืบเลเว่นไม่น่ารอดช็อตนี้เดินถ่ายเก็บคิวสบายๆเลยวิ่งไวกว่าปกติด้วยแล้วฟานาติกสโมกมาดักที่ไฮกราวรอตบคาวเซอร์ไพรส์สตันสองโอ้โหชิลแคส2ไอ้ป่าสวยๆเซอร์ไพรส์ที่ไฮกราวครับผมเซฟเฟอร์ไม่ได้อัพสปิริตมานะเลยไม่มีสกิลเปิดวิชั่นแล้วแลกตัวคอไปแต่ว่าเรดคิงกับ PA อย่างที่บอกไปเราเป็นแครี่แต่เราไม่เหมือนกันรอดูตอนซ่อม DJ Swat ตามมาจะมาตัด Power Rune ครับผมตรงนี้ไวมอนแต่เรเว่นก็ยังไม่เข้าป่านะเรเว่นก็ยังแบบวาร์ปลงเลนนะยังขอฝืนทนต่อไปคล้ายๆกับแกบบี้ส่วนแกบบี้เข้าป่าแล้วตอนนี้แต่ว่าป่าของ PA มันไม่มีอะไรเร่งฟาร์มไม่เหมือนเลดคิงเมื่อเลอแชกจะได้เติมเงินพอสมควรแล้วจะสแต็กที่ทีมทำเอาไว้ให้นะส่วนเอนเชนตรงนี้เดี๋ยวก็เก็บไว้ให้เลอแชกกับ PA มาเคลียร์ได้ชิ้นถัดไปแจ๊บเป็นฮูดกันเวทครับผมเอามาชนเลอแชกก็มีถึกทั้งกายภาพของตัวเองอยู่แล้วสกิลคราเคนเจลแล้วก็การเวทจากไอเทมก็ถือว่าชนไฟได้หมดระหว่างลีน่าเข้าป่านะก็ปล่อยให้ดีเจฟาร์มเลนดูดเลเวลไปครับแต่ฝั่งทีวันเขาน่าจะสังเกตได้แหละว่าเฮ้ยเลนกลางหายเอาซัพพอร์ตมายืนดูดเลเวลแทนแล้ววิ่งขึ้นมาปุ๊บแต่จับลีน่าไม่ได้ลีน่าวิ่งไวซะอย่างนั้นกลายเป็นโดนชิลแครสโลขากลับแล้วแจ๊บวิ่งมาเตรียมตัวพ่นน้ำสโลแล้วก็ลากูน่าปิดไปเป็นอาร์เมลได้คิวไวมอนเติมเงินครับผม
แครี่เงินหากันอยู่500นะตอนนี้ PA ได้ไปกี่คิว2คิวโอเคนั่นแหละ500ที่ว่ามาจากคิวนั่นเองเพราะว่าคลิปพอๆกันก็ถือว่าแชร์ทรัพยากรได้ดีนะเพราะจังหวะที่ลีน่าเข้าป่าดีเจดูดเลเวลเลนกลางแถมเมื่อกี้เขาสโมควิ่งมาแก๊งที่สามเหลี่ยมก็จับลีน่าไม่ได้ด้วยกำไรเต็มๆ10นาทีผ่านครับสกอร์4ต่อ4สภาพเกมทั้ง3เกมนี่เหมือนกันทุกๆเกมจริงๆแต่ความที่เป็นแครี่พลังฟูรี่นะแครี่พลังฟูรี่มันจะแตกต่างกับแครี่ทั่วๆไปเพราะถ้ามันได้ฟูรี่ไวมันก็รวยไวถ้ามันได้ฟูรี่ช้ามันก็รวยช้าไทฮูดและไทฮูดเลอแชกฮูดและจบเลนมาเหมือนกันอีกอย่างนึงคือโอเคถึงจะเป็นแครี่เหมือนกันแต่เนี่ยมันดันบ้านไม่ได้เรดคิงมันดันบ้านได้เรดคิงแค่เปิดเจเลตอนบ้านก็แตกแล้วฟานาติกมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์ก่อนนะครับถ้ามั่นใจว่าดีเฟนส์ได้ก็เดี๋ยวส่งไทลงไปไปยื้อเวลาแล้วก็ทยอยลงไปดีเฟนส์กดฟอร์ติฟายละจะเสี่ยงลงไปยื้อไหมเพราะถ้าเสี่ยงลงไปยื้อคือมันมีโอกาสที่จะแพ้ไฟไงสุดท้ายแล้วฟานาติกเลือกที่จะเพลย์เซฟก็คือแลกทาวเวอร์เฉยๆเล่นเอนเชียนสแต็กตรงนี้ก็ให้แจ็บฟาร์มไปเพราะว่าในทีมไม่มีใครฟาร์มเอนเชียนได้แจ็บก็ได้บูสต์เงินบูสต์เลเวลอีกอ้าวโดนกลิมส์กลับมาครับ DJ พอกลิมส์เสร็จปุ๊บสตาติกตอมปุ๊บ TP หนีมีแต่ช็อตกำไรนะสภาพตอนนี้ที่ดูไม่มีใครซัดกันอ่ะตอนนี้เพราะฟาร์มวัดผลเว้ยไทยเขามีไอเทมต้นเกมแล้วเดี๋ยวก็ไปบลิงก์ต่อมันจะเป็นทามมิ่งที่จะสู้อ่ะชิ้นถัดไปออลินา BKB Red King Amlet นอนรอได้เลยครับ5นาทีครับเลอแชกทำคาย่าแซงได้ดับเบิลดาเมจรูนมานะเพราะพวกเขาไม่มูฟอยู่แล้วเว้ยอ่ะมีสโมคแก๊งนิดนึงแต่มันเป็น2คนที่เอาแน่เอานอนเรื่องกลางแก๊งไม่ได้เลยคือไทก็ไม่ใช่ตัวแก๊งไอ้2ซับคู่นี้ก็ไม่ใช่คู่แก๊งที่ดีได้แค่มาวอร์ดลึกเฉยๆนะสโมคมาแล้วดีเจพยายามจะมาขโมยคลิปชุดนี้ครับผมแลกด้วยชีวิตไหมสวอตหนีมาได้ไวมอนอัพกลิมส์นำมาแล้วแจ็ปยืนขวางลำอยู่ตอนนี้ดีเจรีบโรลลิ่งทันเดอร์เอากันเวทฟรีๆก่อนแจ็ปหันมากัดสวนแต่ว่ามานาไม่พอที่จะราเวทต้องใช้เมจิกวอนดีเจล่อให้ชนแล้วชนอีกแล้วก็ล่อไฟระดับหนึ่งอ้าวกลายเป็นว่ารมควันไม่สวยเจอราเวท2สวนตรงนี้ลากูน่าบวกกับสตันของจาลีน่าจัดการคาวไปอย่างรวดเร็วแลกกับทางด้านของจานูเอลกูกูอารีน่าได้แจ็บเหมือนกันตรงนี้ส่วนกูกูโดนเวฟเป่าเติมดาเมจอัมเลตท็อกเกิลซื้อเวลาไว้ครับรอดตายไปได้172แต่ถือว่ากลางๆนะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายที่เมื่อกี้เข้ามาเราต้องทำให้ได้คือฆ่า PA เพราะถ้าฆ่า PA ได้เนี่ยฟูรี่ก็จะช้ากว่าเดิมแบบเนี้ย PA ได้ฟูรี่15นาทีแน่ๆเพราะเหลือแค่นี้เดียวจะได้ละแล้วเรดคิงเกมเนี้ยไม่พีคด้วยในช่วงเลนจะสังเกตว่าเงินไม่ได้นำเขานะครับเมื่อกี้คือไฟเพราะว่าฟานาติกเข้าไปหาเรื่องเขาก่อนนะถ้าฟานาติกไม่เข้าไปหาเรื่องใช่มั้ยมันก็แพสซีฟ T1 อ่ะ T1 ก็ไม่ทำอะไรอยู่ละฟาร์มไปเดียวเดี๋ยวพอฟูรี่มาส่งปุ๊บตรงนี้ก็สแต็กรอไว้ให้แล้วแล้วก็ฟาร์มบูสต์ด้วยฟูรี่เงินก็จะบูสต์มาอีกเท่าไหร่700 800ตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะฟานาติกดูแบบตามๆอยู่นิดนึงเพราะ PA มันของเป๊ะแน่ๆ AI บอก55 45
กดเบลอแล้วก็ฟาร์มชุดนี้ให้สแต็กเอนเชียนกับแจ๊ปไปแจ๊ปได้บลิงค์มาและหน้าที่สำคัญก็คือไปไล่ข่ม TA นั่นแหละเรดคิงไม่เดโซด้วยเกมนี้เรดคิงเล่นเป็นตัวชนอย่างเดียวเรดคิงเป็นบลิงค์บลิงค์ไปเปิดให้เป็นการชนให้ลีน่าลีน่าก็ทำดาเมจคนเดียวลีน่าอาร์เมลเกมนี้ก็เงินแบบเฉยๆด้วยนะไม่ได้พีคเท่าไหร่สภาพทรงมาเลยแบบAmazing what you found laying around. เป็นไฟที่กำลังจะ 50-50 เพราะไอเทมมันพอๆกันถ้ามันจะได้เปรียบอยู่กว่าอยู่นิดนึง 5% ที่ AI ว่าใช่ไหมก็คือ Elite King มันมี2ชีวิตแค่นั้นแหละปาราติกสโมกมาสโมกหลุดครับผมเจอไวมอนตัดสโมกไวมอนบอกตายละพอจบพอใจละจัดการไวมอนไปได้แต่ว่าจะไปโรชานก็ยังไม่ได้นะครับยังติดป้อมตรงกลางอยู่ก็เอาป้อมกลางออกให้ได้ซะก่อนวิ่งมาเช็คแล้วตอนแรกเข้าใจว่ามีวอร์ดนะเพราะว่าวิ่งเข้ามาแล้วโดนป้อมตีเลยปักเซนทรีไปก็ได้ทาวเวอร์ไปครับเปิดทางสำหรับการไปโรชานแล้วในรอบถัดไปแครี่เงินห่างเกือบ 2,000 เลยเลยเป็นทรงที่ไม่ค่อยดีสำหรับเรดคิงที่จะไปเป็น BKB นะ BKB มาเมื่อไหร่ T1 เริ่มเล่นละแล้วก็ไฟเรื่อยๆที่มี BKB ฉะนั้นที่เหลือของ T1 อ่ะ2ตัวคอก็คือหาของมาให้พร้อมให้ทันทามมิ่ง PA ไวมอนเดินขึ้นมาเจอแจ๊ปกับจะเดลครับผมตายต่อเนื่อง2รอบติดต่อกันเลยนะมันมีวอร์ดตรงนี้พอดีครับผมแต่ว่าไวมอนไม่ใช่ตัวแปรของเกมนี้ไวมอนจะตายตรงนั้นอีกกี่ครั้งก็ช่างมันเถอะตัวแปรมันอยู่ที่ตัวคอพวกนี้จะหายเทมทัน PA มั้ยแล้วเรดคิงจะเสียเกิดไวแค่ไหนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าฟานาติกไม่มีอะไรไปเร่งดาเมจเท่าไหร่เลยนะถ้า PA BKB เข้ามาเนี่ยน่าจะก๊อดโหมดเลยแล้วก็เหลือแค่ว่าฆ่าลีน่าให้ไวกูกู้รอสวนถ้าเข้ามานะอารีน่าสวนแต่เป็น BKB ก็ไม่มีบลิงค์ใครเปิดอ่ะเกมเนี้ยรีโลเคทไปเปิด IO ก็มีล็อกเก็ตแล้วทำเมกต่อผมเน้นไอเทมแบบทามมิ่งเนี่ย20นาทีเพื่อให้โอกาสชนะของ PA โอกาสโถม PA มันสูงขึ้นสิบเจ็ดนาทีผ่านนะเทมป่าเทียสองมาแล้วได้ของดีมาด้วยได้ผู้พิวสกิปแต่เอเซนต์ริงอะคริล่าและด้านบนติมจากกูเนลกลับมากลายเป็นภาพที่เราเห็นซ้ำไปซ้ำมาเว้ยก็คือแบบเข้าไปแล้วก็โดนเปิดสวนเรื่อยๆเลเว่นรอบนี้มีบริงครับผมอ่ะสวนเหมือนกันต่างคนต่างสวนฆ่าซัพพอร์ตแลกกันไปก็มีแต่พวกซับเหมือนเดิมอ่ะที่ตายซื้อเวลาต่อไปให้แก๊บบีอีกประมาณ800 BKB มาดังนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ลดเกราะมีไหม DJ ไม่ได้ซื้อออฟโคโลชั่นด้วยครับมีแค่ลัคกี้ช็อตที่ช่วยลดเกราะให้ไทแอนเตอร์ก็มีกัชอาศัยจังหวะนี้รีบเข้าโรชาเลยเออค่อยดีหน่อยค่อยมีมูฟที่มันชัดเจนหน่อยตอนนี้อาศัยจังหวะที่ศัตรูตายแล้วเราคุมพื้นที่บริเวณหน้าโรชานไว้แล้วสำหรับฟานาติกนะก็เลยเอาโรชานได้ความเป็นข้อได้เปรียบฝั่งเรเดียนต์น่ะมันง่ายนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปตอนดับนะทั้งสองทีมมันมีวิธีชนะทั้งคู่เว้ยแต่ว่าผมแบบค่อนข้างชอบดับฟานาติกเพราะมันเข้ากับคอนเซปต์ฝั่งเรเดียนต์แล้วให้เอจิซีน่าด้วยตัวแบบดาเมจสำคัญฉะนั้นเนี่ยยากแล้วสำหรับ PA เพราะต่อให้เข้าไฟไปจ่าย BKB เนี่ยลีน่าก็มีจิสอยู่ดีอย่างมากสุดก็ได้แค่ตัดจิสเว้นแต่ว่าลีน่ามันโดนพิกออฟคนแรกนะแล้วไวมอนเข้าไปแก้วอร์ดครับผมแก้วอร์ดเสร็จปุ๊บมีรถทะลุมิติวิ่งเข้ามาชนไวมอนตายที่เดิมซ้ำอีก1ครั้ง3รอบติดต่อกัน
สาเหตุการตายสามัญของซัพพอร์ตและเกิดขึ้นตรงนี้ตลอดด้วยทีวันเริ่มจะดีเฟนส์แล้วครับรอบนี้เซอร์ไพรส์ตันจากคาวเข้ามาแล้วก็หามุมหอกดีๆแต่ว่าโดนไอซ์ผ่านเบรกซะก่อนเลเว่นโดนไถจนตายเสียงเกิดไปปุ๊บแจ็ปปี้ก็มาราเวท3แต่ดาเมจไม่พอครับผมกูกู้อารีนาสวนจับได้3ตัวตรงนี้อาร์เมลจ่ายบิคบิลลี่วิ่งขึ้นมาที่ไฮกราวก่อนแต่ตัดสินใจรีบทิ้งไฟนี้ทันทีครับผมเสียแจ็ปกับทางด้านของ DJ ไปอาร์เมลบิคบีหมดแล้วแกบีตามมาต่อแล้วมีรีโลเกตมาดักข้างหน้าสปริตเอิร์ธสวยๆจากคาวโดดมาสับต่อตัดเอจิสไปได้ลีน่าตัวแตกครับผมและกลางเกมของฟานาติกกำลังจะพังเรียบร้อยรู้สึกเหมือนวัดผลไปแล้วเลยว่ะรู้สึกแบบเหมือนวัดผลไปแล้วเรียบร้อยเลดคิงเกมนี้ไม่พีคลีน่าระเบิดแล้วเรดคิงไม่มี BKB ครับเสียเกิดไวมากไฟเมื่อกี้เกมตอนนี้คือทารอนไม่ใช่ทารอนทีวันละยังติดแท็กทีมชื่อทีมเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะแกบบี้ก็จะมีฉาดใช่ไหมพอมีฉาดปุ๊บเนี่ยไอ้ไทยโดนปิดแพสซีฟเนี่ยตัวบางเลยมีใครโดนปิดแพสซีฟไม่มีปัญหาบ้างไทยกาเกนเชลแฟนโกลักกี้ช็อตเรดคิงดูดเลือดบวกคริผมพูดเลยว่าที่ทั้ง3เกมเนี่ยมันดูแบบตึงๆดูสูสีนะสำหรับคู่เนี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นไวแบบสุดจัดเท่าไหร่เว้ยมันเลยไม่มีใครออกสตาร์ทนำมันแบบเล่นมาเรื่อยๆแล้วพอจบเลนเฟดเอาทาวเวอร์กันเสร็จใช่ไหมมันก็จะเคว้งๆนิดนึงแล้วก็ไปนั่งฟาร์มเอาไอเทมหลักปิดแพสซีฟลีน่าไม่ค่อยเห็นผลนะเพราะลีน่าส่วนมากคือมาเลี้ยงสแต็กไว้อยู่แล้วฉะนั้นปิดแพสซีฟไปแค่4วิอ่ะมันไม่ช่วยอารมณ์เหมือนที่บอกว่าปิดแพสซีฟเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ไม่เลยเว้ยทิมเบอร์มันเลี้ยงมาอยู่แล้วรีโลเคทมาดักครับผมรีโลเคทเปิดครับไม่มีบิงแล้วล่อ BKB ลีน่าได้คุ้มละแค่นี้ลีน่า BKB หายไวเวทคิงไม่ได้ BKB สักทีแครี่เงินห่าง 2,000 แล้วตอนนี้อาร์เมลจะเล่นแบบบิวสเตตละดราก้อนแลนด์เล่นไอ้นี่แต่นั้นดราก้อนแลนด์ไออัพสกาดีอะไรประมาณนี้ให้ตัวเองแบบหนาๆไม่โดน PA รีดาเมจฆ่าไวตอนนี้ไอเทมที่ลีน่าจะซื้อทั้งหมดอ่ะคือของแก้ทาง PA หมดเลยชิวว่าก็บวกเกราะมาสู้ PA ทำ MKB ก็มาเคาน์เตอร์ PAลีน่ากับ PA เหมือนกันคือมีชีวิตอยู่ในทามมิ่ง BKB แต่ต่างกันตรงที่ว่า PA มีสกิลโดดออกถ้าลีน่า BKB หมดคือตายกลางไฟสโมกชนสโมกครับตรงนี้เลเว่นเปิดใส่คาวก่อนและคาวมีเติมเลือดจากเซฟเฟอร์มาลิงก์ผ่านไปได้ DJ ชนแล้วชนอีกลาเวทซ้ำเข้าไปอีกแต่ว่าดาเมจนั้นไม่พอกว่าจะปิดคิวได้ครับใช้เวลานานพอสมควรเลยแกมบีลั่น BKB มาแล้วปามีดไปจัดการแจ๊บแจ๊บเสียทางด้านของราเวชไปแล้วแต่เวทคิงยังไม่เสียเกิดสักกับชีวิตเลยคาวโดนย้ำต่อเนื่องลากูน่าเป่าไปครับผมจัดการคาวได้ส่วนตรงนี้คลิมมาจัดการแจ๊บเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่ไม่มี BKB แล้วนะ PA เลยไม่อยากสู้ต่อผมเป็น2เทรด2 DJ สวัสดเข้ามาชิลแคสสโลแต่โดนโล่ขัดไปซะก่อนก็แลกไปครับไฟนี้2เทรด2นะฝั่งฟานาติกเองก็ไม่ค่อยจะมีดาเมจฝั่งนู้นเขาแบบมีอะไรที่มันลดทอนดาเมจอยู่พอสมควรอ่ะฝั่งทีวันอ่ะในขณะเดียวกัน PA ก็มีชีวิตอยู่แค่ BKB จริงๆคือ BKB จ่ายหมดเสร็จปุ๊บเล่นต่อไม่ได้ละรอบที่แล้วอ่ะมันง่ายไอ้ไฟข้างบนเมื่อกี้เพราะว่าเลดคิงมันเสียเกิดไวแต่รอบนี้เลดคิงไม่เสียเกิดเลยทำอะไรไม่ได้เลดคิงเขามี BKB แล้วไม่เหมือนตอนรอบที่แล้วที่ไม่มี BKB โอ้แล้วทาเลนต์แกบี้ครับเลือกเป็นทาเลนต์โถมหลบหลีก 35% บังคับซื้อมังกี้คิงบาร์นี่คือทาเลนต์ปราบพวกคนจนถ้าฝั่งตรงข้ามรวยเนี่ยทาเลนต์นี้จะไม่มีผลเลยแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามจนเนี่ยฝั่งนู้นมีผลเพราะไม่มีเงินซื้อกูกู้มีบลิงค์แล้วด้วยนะและสโมกมาตรงนี้ไวมอนฟอสมากลิ้มดึงอาร์เมลกลับมาครับอาร์เมลเสีย BKB ไปแล้วรอเชือดเลยครับตอนนี้กูกู้แกบีเปิด BKB
อาร์เมล BKB จะหมดแล้วกูกู้อารีน่าทันไหมแก๊บบี้โดดเข้ามาซัดแต่ว่ายังฆ่าลีน่าไม่ได้ครับผมกลายเป็นแก๊บบี้ BKB หมดแล้วต้องออกไปดีๆแจ๊บบลิงเข้ามาแต่ไม่มีราเวนครับผมแต่นั่นเอาเรเวนสตันเบรกคาวไว้ก่อนแล้วโล่เคาะจัดการอาร์เมลไปได้เซฟเฟอร์ประคองคาวแบบสวยๆหอกเสียบตันนั่นเรเวนไปเรเวนก็จะเสียเกิดแก๊บบี้ไปเชือดตันนั่นของแจ๊บก่อนแต่แจ๊บนั้นหนากว่าจะล้มใช้เวลานานพอสมควรมีบายแบ็กเติมจากอาร์เมลครับผมตอนนี้เสีย IO ไปแล้ว IO ไม่มีไม่ประคองไฟครับคาวก็ยืนต่อไม่ได้ตายคู่ไปครับคู่นี้จะตายคู่กันเสมอเลยนะ IO มันจะแบบเป็นตัวประคองเลอร์แชกถ้า IO ตายปุ๊บเลอร์แชกก็ตายแต่ว่าได้บายแบ็กมาครับยังไงก็คุ้มกว่าอยู่ดีสำหรับ T1 ส่วนฝั่งแก๊บบี้เขาได้เดโซมาแล้วนะได้เดโซมาเร่งเติมดาเมจเข้าไปเรดคิงที่ยังจนไม่มีเงินซื้อ AC มันต้องซื้อทั้ง MKB แล้วก็ซื้อทั้ง AC อ่ะเพราะเรดคิงนี้ก็ต้องมี AC ไม่งั้นมันยืนชน PA ไม่ไหวBKB เหลือ6วิแล้วอ่ะโอ้ยใช้เยอะไปหน่อย25นาทีเหลือ6วิเนี่ยถึงจะเงินนำ 5,000 แต่ก็นะครับด้วยความที่ BKB เหลือน้อยเลยต้องอาศัยทนชนให้แทนแบบช็อตเมื่อกี้ที่ไฟเอาเลอร์แชกชนให้แต่ดับเบิลดาเมจมามีฉาดเติมแล้วลีน่าล่ะลีน่าก็6วิเหมือนกันตีวันสโมกต่อสโมกหลุดครับผมตรงนี้แล้วกูคู่เจอแจ๊บก่อนคนแรกเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดนั้นแล้วเจอปิดแพสซีฟหายอย่างไวแฟนออฟไนท์มันทำ HP เปอร์เซ็นต์ดาเมจด้วยฉะนั้นไอ้พวกตัวแบบสายถึกๆเนี่ยล้มไวมากจากกิเป็นกริมเมอร์ส่วนดีเจเป็นชาร์ดกับบลิงค์ทำเอเอนดิสทีวันก็คุมรอโลชานแล้วครับตอนนี้นับเวลาโลชานไว้แล้วแล้วเขาคุมสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เรเดียนก็เข้ามาเอาโลชานยากก็คือฝั่งฟานาติกนั่นเองเนี่ยดูดิวาด3จุดเตรียมพร้อมรอโลชานและ PA ต้องการเอจิสไปโถมเป็น PA ที่เลือด 2,400 เลยนะเจีย3มาแล้วไททันซิลิเวอร์ด้วยบวกดาเมจบวกกับกันเวทและสเตตรีซิตเมื่อกี้มันเลือด 2,400 ได้เพราะพูพิวสกิปจากเทียร์2ทีวันสโมคมาครับเรเว่นยังไม่มีเพลทเมลเข้าตัวนะแต่ว่าบลิงค์ถอยไปได้เงินแครี่ก็แบบค้างอยู่ที่เดิมตลอดเลย 2,000 ส่วนอาร์เมลซื้อเฮอริเคนมารีเซ็ตโพซิชันสู้กับ PA อย่างน้อยอ่ะถ้า PA มันโดดเข้ามาแล้วเจอแบบฟอสผัก1จังหวะอย่างเงี้ย PA มันก็เสียจังหวะเคว้งไปแล้วมันต้องโดดซ้ำอีกรอบนึงไฟวัดโลชันรอบนี้เงินห่าง 7,000 เรดคิงมี AC ชนแล้วแต่ว่าดาเมจหลักคือลีน่าและหลบหลีก 80% นั่นน่ะคือปัญหาเลยเว้ยถ้าไม่ใช่ดาเมจเวทก็ฆ่า PA ไม่ได้ PA เบลอเข้ามาเช็คก่อนนะผมแครี่เจอหน้ากันนั่นของ PA มีจุดโดดออกนะมีไวมอนรออยู่เป็นจุดโดดเพราะตอนนี้คือตัวตีของฝั่งฟานาติกยังไม่มีใครมี MKB ก็ต้องพึ่งดาเมจเวทใช่มั้ยแล้วดาเมจเวทมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะBut will it follow the same thread? เลอแชกเวล20แล้วทาเลนต์ดาเมจเติมในแชทถามบอกอัมเลตสำหรับมาสเวิร์กไหมในเกมทั่วๆไปมันก็เวิร์กถ้ามันต้องเป็น3เซมิแครี่แบกอ่ะมาต้องดูว่าทีมมันเป็นอะไรเว้ยถ้าทีมมันเป็นฮาร์ดแครี่เราเป็นออฟเลนเราอยากถวายสเปซให้เขาเราก็เล่นตัวเปิดทำเกมไปตามปกติถ้าแครี่มันก็เป็นเซมิแครี่เหมือนกันก็เล่นอัมเลตก็ได้3แบกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปเลทเกมเองจะกำหมัดแครี่แบกไม่ได้ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเปิดอ
แต่แจ๊บเลือกเป็นเซปเตอร์นะไม่ได้เอารีเฟชเชอร์นะเซปเตอร์มันได้เรื่องทำคลิปกับกัสมูในทีมไฟต์แต่ถ้าเป็นรีเฟชเชอร์มันได้เบิร์น BKB ฝันของข้าแบบหนักๆจะบอกว่าต้องการเติมดาเมจตอนนี้ดาเมจขาดเรเว่นบลิงค์ไปเอารูนสำคัญครับดับเบิลดาเมจนะผมและกลิมส์มารมควันแต่นี่คือชีวิตแรกนะเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ครับผมดีเจเข้ามาชนกูกู้ก่อนแล้วกูกู้เสียจังหวะโอกาสกด BKB มีไหมเอ่ยไม่ได้กดเลยครับผมโดนชนจนตายสุดท้ายแล้วกูกู้ตาย70กว่าวินาทีนะได้ BKB Raven มาครับผมตรงนี้ Raven โผล่มาสับต่อเนื่องจัดการ IO Safer อีก1คนแกปปี้ก็โดดเข้ามาแต่ยังฆ่าใครไม่ได้ครับผม T1 buy back มา2คนเพื่อจะมาคอนเทสโรชานตรงนี้ Raven เสียเกิดไปแล้วแกปปี้ลั่น BKB มาแล้วกำลังงงๆอยู่สุดท้ายแล้ว Raven ก็จะเสียเกิดเจอคีไป 1,400 ครับผมเรียบร้อยเสีย2ชีวิตทั้งเกิดทั้งชีวิตที่2แล้วก็คลิมแจ็บกลับมาเรียบร้อยครับผมเป็น T1 Secure Roshan รอบนี้ไปได้คาวดับเบิ้ลคิวครับผมเขาบายอยู่แล้วเขาต้องการโรชานะสุดท้ายแล้วก็เป็น Aegis อยู่กับ PA เพราะว่าวิธีชนะเกมนี้ก็คือเอา Aegis ให้ PA ซะไม่ให้โอกาส Fnatic ได้คัมแบ็คสุดท้ายแล้วลีน่าไปซื้อเพจเมลมานะเลือกที่จะเอาความสามารถยืนนะครับไม่โยโลแบบใส่สุดเรื่องดาเมจเพราะว่ามีดาเมจถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายอยู่ดีแบทเชอร์มาแล้วเดี๋ยวไปอบิซอลต่อ2575แล้วถ้าเป็นผมนะ AI บอก1882โอกาสชนะอาจจะมีงงๆบ้างนิดนึงแบบจ่าย BKB ไวไปแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่ในไฟ PA มีเยอะกว่าเรดคิงมันสำคัญเกินไปอ่ะถ้าเรดคิงมันยืนไม่ได้อลีน่าก็ยืนไม่ได้เช่นเดียวกันคือถ้าเข้าไปแล้วปิดไม่ได้ใช่ไหมทีวันต่อให้ BKB PA หมดอะไอพวกที่เหลือเนี่ยอย่างมาสก็ยังมีดาเมจต่อเลอแชกเขายังยืนต่อได้เลอแชกมีชาร์จด้วยนะสตันรีพลีทที่เดิมเกมกำลังดูจืดแล้วดูเลอแชกอาร์เมอร์เท่าไหร่อาร์เมอร์33มีเพลทเมลทำชิวว่าแล้วได้นี่มาเติมอาร์เมอร์อีกบลาสริกการโจมตีนั่นหมายความว่าถ้าเรดคิงเข้าไปตีเลอแชกก็โดนบลาสริกสะท้อนกลับมาระเบิดใส่หน้าตีไม่ได้อีกยังไงเกมก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเอาทีวันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยรออะไรอยู่ที่วันตอนนี้ไอโอซื้อกันตายอาฮะถ้าไอโอไม่ตายเลอแชกก็ยืนได้โอ้นี่ครับนี่คือสิ่งที่รอครับหมัดใหญ่ของทีวันครับผมรีเฟชเชอร์กูกู้คุณมี BKB เดียวแต่เรามี2อารีนาจากสภาพไอเทมนี่คือหมัดหนักต่อยจมแน่ๆและแกมบีเวล25แล้วทาเลนต์เป็น3มีดยุคนี้ถ้ามันเล่นดับโสมๆใช่ไหมแล้วมันมีแบบพวกฮีโร่พลังรีเฟชเชอร์มันคือยุคของเกมวันไซด์เว้ยเพราะว่าพอคุณจะคัมแบ็กได้คุณโดนรีเฟชเชอร์ต่อยหน้าอัดหนักแบบประมาณว่าเองมี BKB เองก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะกูมี2อันติในไฟต์เดียวUnder attack. Dire's bottom tower is under attack.
ทีวันก็ค่อยๆทำทาวเวอร์มานะทำไป2ทาวเวอร์ข้างบนแล้วเดี๋ยวมาทำข้างล่างต่อจะทำเซปเตอร์ต่อด้วยเซปเตอร์ PA คิวเสร็จได้รีสกิลมีเบลอคูลดาวน์10วิมันช่วยเอาตัวรอดมากขึ้นในไฟอ่ะแบบไม่ได้พึ่งพาแค่ BKB เพราะถ้าเราคิวเสร็จปุ๊บเราก็ได้เบลอเราก็ได้โดดออกภาพที่ผมคิดตอนนี้คือต่อให้ยืนได้เว้ยแต่สุดท้ายอ่ะพอ BKB หมดปุ๊บใช่ไหมกูจะเตรียมอารีนารอบที่2ทันทีเว้ยเอซิสรีเคลมนะครับทางด้านของ Red King ครึ่งทาง MKB ละถ้าได้ยื้ออีกนิดนึง MKB จะมาจะมีโอกาสสู้MKB มาแล้วฉะนั้นตอนนี้ Fnatic น่าจะเริ่มรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างละโดยเฉพาะโรชานตัวถัดไปที่จะเอามาได้ก็อาจจะพาเกมกลับสู่จุดสมดุลแจ็บก็เป็นทาเลนต์เสริมกัสนะให้มาเล่นคู่กับเซปเตอร์เดี๋ยวขึ้นโกสเซปเตอร์ต่อเพราะต่อให้โดนปิดแพส4ไปถ้าเรามีโกสเราก็ไม่โดน PA ตีแล้วบังคับให้ PA ซื้อนอลิฟายด้วยอ้าวบาวตี้รูนมาครับแล้วตรงนี้มีออฟเซิร์ฟวอร์ดของฝั่ง T1 นะแต่นะขณะเดียวกันตรงนี้ Fnatic ก็มีวอร์ดโปรเทค3เหลี่ยมเหมือนกันถ้าวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือ Fnatic รู้เลยจุดวัดใจละเอ้ยอยากจะวิ่งขึ้นมา3เหลี่ยมหรือเปล่าถ้าวิ่งขึ้นไป3เหลี่ยมมันเป็นพื้นที่เสียเปรียบของ T1 นะไอเทมป่าเทียร์4มาแล้วครับแกบีได้เดลิเวอเรอร์ไปดาบตีบ้านเดี๋ยวขึ้นสตาร์นิกต่อมีลีน่าโยกไปทำคลิปนิดนึงนะดึงความสนใจของฝั่ง T1 ให้ไปกันเลนขวาเผื่อจะมีคนหลุดออกจากกันบ้างกดสโมคครับผมถ้าไฟนี้ไม่ชนะก็คือจบละนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วเพราะเพิ่งได้ไอเทมมาเปิดวอร์ดไปเหมือนจะเห็น PA ปามีดเมื่อกี้ละคาวเดินเข้ามาพอดีแต่นี่คือเลอร์แชกอาร์เมอร์30กว่าก็ลุยครับผมคราเวทเหยียบ2โดนกูกู้กับคาวแล้วเบิร์สคาวตายครับคาวตาย90วินาทีด้วยละกูกู้กด BKB หลบโรลลิ่งทันเดอร์ทันใจอารีนาไปแล้วหอกสวนเรเว่นไปแต่เรเว่นยังไม่เสียเกิดชีวิตแรกนะเสียแค่ทันนั้น BKB เฉยแกมบี้ก็ปามีดมาทักทายเรเว่นเรื่อยๆยังไม่เข้ามาสู้ตรงๆครับผมเพราะเสียคาวไปแล้วพิกออฟตรงกลางไปได้ครับผมส่วนอาร์เมลไปแรดทาวเวอร์เลนล่างมาแล้วนะครึ่งทาง MKB แล้วเริ่มจะมีความหวังมากขึ้นทุกทีเว้ยเพราะว่าลีน่าเนี่ยมีไอเทมสำหรับยืนแล้วแล้วก็จะมีไอเทมสำหรับดาเมจแล้วด้วยจะว่าไปแล้วเนี่ยไอชิ้นเนี้ยเลยตอบโจทย์ขึ้นมาทันทีเลยเว้ยเซปเตอร์ของไททันเตอร์เพราะมันทำคลิประยะไกลได้มาเลยหน่วงเกมมาขนาดนี้แต่ว่าชิบหายแล้วครับมีคนยืนในวอร์ดแบบไม่รู้ตัวครับผมจู่ๆก็เสียเอออนดิสดีนะว่ามีเอออนดิสเลยไม่ตายแค่เสียเอออนดิสเฉยๆแต่ก็ทำให้ไฟท์ถัดไปเสียเปรียบไม่เต็มร้อยถ้าแกบบี้ชนะไฟท์แกบบี้ได้สตาร์นิกถ้าแกบบี้แพ้สตาร์นิกไม่มาเซฟเฟอร์ใกล้ได้เอออนดิสแล้วแต่ว่า Red King มี Witch Bane นะถ้าแบบเอออนดิสมาแล้ว Red King ไม่ได้เปลี่ยนไอเทมอ่ะไอชิ้นนี้คือล้างเอออนดิสได้
ปกติเช็คโรชานครับกัชเช็คแล้วนะเมื่อกี้รู้แล้วว่าโรชานมาครับในขณะที่สแกนเช็คหน้าโรชานก็รู้แล้วเหมือนกันมีคนกำลังจะมาแล้วดับเบิลดาเมจมารูน40นาทีแต่เป็นคาวไปตัดซะก่อนแบบนี้มันก็ดูจะไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่นะเพราะว่า PA ไม่ได้เก็บไอเวล20เป็นกัชลดเกราะอีก4รวมเป็นลดเกราะ10ลดเกราะ10บวก AC เป็น15คราวนี้ Fnatic ก็ไม่ลงจากพื้นที่ตัวเองส่วน T1 ก็ไม่ออกจากพื้นที่ตัวเองแล้วจะเป็นใครที่หลุดก่อนส่งแก๊บบี้มาปามีดทำคลิปตรงกลางนะครับลีนาเวล25แล้วทาเลนต์เป็นระยะโจมตีมังกี้มาส่งยังเหมือนจะขาดอยู่200ใช่แล้วครับตอนนี้ขาดอยู่200โกครับต้องยื้อเวลาอีก200โกเท่านั้นและแก๊บบี้โดดมาซัดปุ๊บเจอเลเว่นสตันสวนเลยกดเบลอหลบไปก่อนหนึ่งจังหวะลีนา MKB มาละดีเจเสียเกิดไปเสียไอ้นี่ไปก่อนเอลดิสเจอข่าวตัดไปข่าวเวล25แล้วเหมือนกันเดบลิกแรงขึ้นชนย้ำชนย้ำครับผมจับข่าวได้แล้ว MKB มาครับปุ๊บรัวดาเมจแป๊บเดียวข่าวหายไปเลยครับผมลีน่าโดนล้วงแล้วแก๊บบี้โดนเข้ามาสวนแต่เจออาร์เมลเปิดบิคบีหลบออกจากอารีน่ามาได้คูคู่ยังมีตัวอารีน่ารอบ2อยู่นะเวทคิงเสียเกิดปุ๊บลุกขึ้นมาเจอราเวทสวนจากแจ๊บครับผมโดน4คนเต็มๆจังหวะนี้ MKB ยิงย้ำแล้วอาร์เมลแต่เจออารีน่ารอบ2และหอกเสียบอาร์เมลได้เบรกอาร์เมลได้แก๊บบี้ตัวซัตเจเนลเหรอแต่เจอโกเซเปอร์ผมต้องโดนซัตอาร์เมลนะอาร์เมลใกล้ตายแล้วกลายเป็นว่าแก๊บบี้ครับผมไปโดนซัตเจเนลซะอย่างนั้นซัตเจเนลสวนได้โกเซเปอร์ผมไฟนี่ทีวันเลยหัวหงายเงือบไปเลยเพราะช็อตเมื่อกี้คืออารีน่าจากกูกู้รอบ2อ่ะมันจับลีน่าได้แล้วเว้ยแค่ฆ่าลีน่าเว้ยแล้วนั่นไงซัพพอร์ตมีโกสครับผม PA เกลียดสิ่งนี้มากๆเลยเว้ยเพราะโดดไปแล้วเคว้งทำอะไรไม่ได้และเป็นฟานาติกคัมแบ็กครับผมชนะไฟได้โรชานเอทิสกลับมาอยู่กับลีน่าลีเฟชเชอร์ฉาดให้แจ๊บโอ้โหหมัดหนักอีกแจ๊บมีเงินซื้อลีเฟชเชอร์แล้วและแจ๊บตอนนี้ก็มีลีเฟชเชอร์ฉาดจากโรชานตัวนี้เรดคิงเวล25ครับและเนี่ยแหละลีน่าได้ยิงฟรีตลอดไฟท์และรอบนี้เรดคิง2ชีวิตลีน่า2ชีวิตครับผม PA อาจจะได้จ่ายแบ็คเร็วๆนี้นะและ PA ผมบอกไปแล้วว่าถ้า PA ชนะไฟท์ได้สตานิกไว้แพ้ไฟท์ครั้งที่เดิมไม่ได้โอ้เลเว่นเอาชัวร์มากกด BKB ครับเท่ากับว่าฟานาติกไม่คิดจะสู้ใน70วินาทีนี้นะใจเย็นจริงๆเลยใจเย็นนี่คือฟานาติกนะผมให้แบบนี้เลยเว้ย Choice Item ช่วงกลางเกมของลีน่าถ้าคุณดู SMG คุณคิดว่ามิดวันจะบอกให้ทีมซื้ออะไรซื้อดาเมจดิโยโลเลยเออถ้าเป็น SMG มันต้องซื้อดาเมจวัดไปแล้วเว้ยฟานาติกคือแบบเออไม่เป็นไรเราค่อยๆไปใจเย็นๆเก็บจนครบองค์ประกอบแล้วพอมีมังกี้คิงบาร์มาไอ้ทาเลนต์ฝั่งซ้ายที่หลบหลีกรวมกันเป็น 85% เนี่ยไม่ช่วยแล้วเว้ยตอนนี้ไม่ใช่แฟนทอมแอสซัสซินแล้วตอนนี้เป็นเบลแอสซัสซินเป็นแอสซัสซินจริงใช่รีดดาเมจไวแต่หลบไม่ได้ได้แค่กดเบลแล้วก็มีสเปลพิซซึมมาลดคูลดาวน์ด้วยพอมาสเกลเลทเกมมันเลยแบบหนักมากเพราะว่า PA ไม่มีรีเฟชเชอร์เลยจ่าย BKB ไปเสร็จปุ๊บโดนลาเวท
ยังไงก็ราเวทยับอ่ะเอาละครับฟานาติกได้เปรียบกว่าฟานาติกจะบีบให้ทีวันมาสู้จากเกมนำเงินเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 15,000 กลายเป็นเกมเสมอกูกู้เข้าไปเปิดหอกผลักลีน่ามาได้แล้วโอชิบหายแล้วครับลีน่าโดนล้วงคนแรกและเสียจิสไปอย่างรวดเร็วส่วนแก๊บบี้ก็จ่าย BKB ไปแล้วนะสตาติกสตอร์มโซนเอาไว้ตรงนี้ไรเวนเสียเลือดไปครึ่งหลอดอาร์เมลลุกขึ้นมาปุ๊บจ่าย BKB ก่อนครับรีบหนีออกมาจากกรงแต่พออาร์เมลไม่มี BKB แล้วเสียทิสไปแล้วเลยแบบเริ่มจะอันตรายแล้วในการบุกขึ้นต่อไปแล้วเจอเลอแฉกฉาดด้วยมันดีเฟนต์บ้านดีแจ็ปก็โยนกัชเข้าเรื่อยๆในไฟกูกู้มาอารีนาอีกรอบนี้แล้วรอบนี้อาร์เมลไม่มี BKB ฉะนั้นอาร์เมลโดนจี้แน่ๆแต่ว่ากูกู้ล้มไวเกินไปครับแก๊บบี้ทำได้แค่ปามีดเฉยๆจานิโอก็มีกลิมเมอร์รอใส่ให้แนวหน้านะข่าวเข้ามาแล้วอาร์เมลมีฟอสอีกหนึ่งจังหวะจากเฮลิเกนครับผมเลเว่นเสีย BKB ไปยังมีอาบิโซอยู่ยังมีเกิดอยู่สุดท้ายแล้วกูกู้บายมาดูเหมือนจะพอใจแล้วได้บายแบ็กกูกู้มาแล้วรอ20วินาทีเดี๋ยว BKB ของลีน่ามาขึ้นอีกรอบนึงก็ได้ส่วนแก๊บบี้ตอนนี้มีเงินซื้อสตาร์นิกแล้วแต่เก็บไว้บายแบ็กดีกว่านะสตาร์นิกไม่ดีเท่าบายแบ็กเราสถานการณ์ตอนนี้อินวิสรูนมาครับโอ้โหเจอลีน่าโอชิปหายลาเวทเซฟลีน่าไม่ทันด้วยครับผมแก๊บบี้ก็เปิด BKB แล้วก็โดนปิดแพสซีฟในลาเวทซ้ำอีกรอบนึงแต่แก๊บบี้ยังคงอยู่ใน BKB อยู่เลยเสีย2ตัวคอสำคัญไปแบบงงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจจะไฟไม่ได้ตั้งใจจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ BKB หมดปุ๊บ DJ ชนไฟชนคุมยับๆได้แค่คุม PA เฉยๆแล้วต้องรีบถอยให้ไวครับผมช็อตนี้ก็พลิกเหมือนกันลีน่าตาย100วินาทีแจ๊บจ่ายไปแล้ว2ราเวทแต่ยังมีรีเฟรชเชอร์ชาร์จเก็บเอาไว้อยู่สุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจไม่เก็บบายแบ็กว่ะแก๊บบี้บอกทางสะดวกแล้วไม่มีลีน่ากูซื้อสตาร์นิกครับไม่มีลีน่าจะเอาดาเมจที่ไหนมายิง PA 1นาที15วิตรงนี้ส่ง DJ ไปซื้อเวลาก่อนไปชนซื้อเวลาเอาไว้เสียดิสจากการปามีด1เล่มเท่านั้นสุดท้ายแล้วยื้อไม่ผ่านครับผมเสียแร็กอยู่ดีแล้วเหลือเวลาอีก40กว่าวิด้วยไปต่อแร็ก2ได้นะถ้าอยากจะเสี่ยงเพราะตอนนี้ก็ไม่มีเอจิสให้เอาด้วยแต่ต้องเคลียร์ป้อม2ตรงกลางก่อนป้อม2ตรงกลางยังแบบติดอยู่นิดนึงแถมคลิปตรงกลางดันสูงเลยครับสุดท้ายแล้วดูเหมือนจะเอาไม่ได้นะ33วิตรงนี้ติดเรื่องคลิปนั่นแหละได้มาแค่แรกๆเดียวเท่านั้นรอโรชานตัวถัดไปคือ 2-5 นาทีมันต้องให้อาร์เมลถือเอจิสอะเพราะเลดคิงมันถือไปมันก็มีเอจิสของมันอยู่แล้วอะอันติมันอะเลยไม่คุ้มลีน่าแบบเอจิสดีกว่าลีน่าก็มีองค์ประกอบครบละอาร์เมอร์แล้วก็ดาเมจกระดูดเลือดครบ5แล้วนะครับตอนนี้ทีวันสโมกกลับมาวอร์ด3เหลี่ยมนะจะดักรอพิกออฟคนแรกก็เดินขึ้นมาพอดีสโมกชนสโมกครับผมตรงนี้กูกู้บิงหลบไปก่อนกลายเป็นเลเว่นบิงเข้ามาซัดไวมอนแล้วราเวทเหยียบจากแจ็ปโดนไปเต็ม4คนไวมอนตายเสร็จปุ๊บเปรียบราเวทแล้วมี2ก่อนทุกเข็มเททุกอย่างไปที่แก๊ปปี้ครับผมแก๊ปปี้ยังไม่ตายกดสตาร์นิกยืนตีสู้แล้วก็แฟนน็อคไดสะบัดสวนนะผมจัดการทางด้านของแจ็ปไปได้โดนมาสวนจานูเอลแล้วก็เจอโกสอีกแล้วไอ้จานูเอลมันโกสอีกแล้วครับผมแก๊ปปี้บอกอีกแล้วจังหวะแบบนี้อีกแล้วแล้วแจ็ปฝ่ายแบ็คมาเพื่อราเวทครับผมแก๊ปปี้โดนสตันเรื่อยๆ2วินาทีสตาร์นิกจะวนกลับมาแต่ว่ายืนสู้ในสปิทเอิร์ธของเลอแชกครับผมมันก็สปิทเอิร์ธรีพีทไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วตอนนี้สตาร์นิกมาแล้วครับผม PA ตรวจมาสับต่อจัดการเลเว่นไปได้ครับผมดับเบิลคิวข่าวครับผมแล้วสู้บริเวณทางแคบๆแบบนี้เลอแชกกินเต็มๆกลายเป็นบายแบ็คมาแล้วจมไปอีก T1 เงินกลับมานำ 16,000 กลับมาสู่จุดที่ควรจะอยู่
ลายเป็นเสีย2แร็กครับผมคือลีน่ามีสตาร์นิกก็จริงแต่ว่ายืนวัดสู้ไม่ไหวตัวคอฝั่งนู้นก็ยืนได้หมดเลยเว้ยสามตัวคอยืนได้เอวประคองได้เมกาคีฟส่วนเหมือนกันรอบนี้เกมที่แล้วไปเอาเมกาคีฟใส่เขาเกมนี้เขากลับมาเอาคืนแล้ว PA เลือด 3,200 แล้วมีสตาร์นิกเกอร์นี่คือแบบจัดการให้มันจบในชุดเดียวยากจริงๆขนาดว่าราเวดย้ำแล้วย้ำอีกนะแต่ดาเมจก็ยังไม่สามารถปิดคิว PA ในชุดเดียวได้มันต้องใช้ลีน่าแต่คราวนี้ไอ้มาเนี่ยมันก็ถือว่าเคาน์เตอร์ลีน่าได้พอสมควรเลยในไฟเพราะว่าต่อให้กด BKB มาก็ยิงกระสุนเข้าไปในกำแพงไม่ได้อยู่ดีมันก็ช่วยถ่วงเวลาให้ PA มันเอาตัวรอดได้อีกในไฟไม่โดนปิดไฟในชุดเดียวกูกู้เป็น Blink Strength แล้วก็มีชาร์จด้วยนะครับหอก2เป้าหมายผมว่ายากมากเลยที่จะฆ่า PA ฆ่าลีน่าให้ได้ไม่ใช่พิษไม่ใช่ลีน่าเลยขออภัยลีน่าฆ่า PA ให้ได้ในชุดเดียวเหตุผลมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น IO ไม่ว่าจะเป็นมาที่แบบถ่วงเวลาให้นี่มาแบบไม่ได้เล่นทาเลนต์รีเจนเลือดด้วยนะแบบมั่นใจมากๆเลยใช้เป็นทาเลนต์ดาเมจเลยกอดรีบุ๊กเหลือบายแบ็กแจ็บคนเดียวครับตอนนี้กับเงินตาม 30,000 คือดับลีน่าเราเห็นบ่อยใช่ไหมลีน่าพร้อมกับตัวชน2ตัวอะไรเงี้ยมันดูเหมือนจะเล่นง่ายนะแต่จริงๆมันต้องใช้ฟอร์เมชั่นระดับหนึ่งเลยมันต้องยืนกันเป็นรูปแบบอะพี่ซอจับ PA ครับผมแล้วก็เจออารีนาสวนเหมือนเดิมฉะนั้นก็จ่ายดาเมจเข้าไปหักใส่ PA ในอารีนาไม่ได้นะเซเฟอร์รีโลพาแกมบีออกมาก่อนนะผมทางด้านของคาวเปิด BKB เข้ามาชนอาร์เมลอาร์เมลก็ลั่น BKB ยืนยิงจับปับสวนเหมือนกันแต่คาวหนาใช้ได้ครับอาร์เมอร์34แล้วเจอกูกู้อารีนาอีกรอบนึงหอกใส่11เสีย2ชีวิตไป125วินาทีแล้วมีราเวทรีเซตจากแจ็บครับผมแต่โดนจริงแค่2คนเท่านั้นตรงนี้ไอโอเติมเลือดให้กับทางด้านเลอแจกก่อนแกบบีโดนมาซัดแจ๊บแจ๊บเกือบตายลาราเวททิ้งก่อนจะตายอีกหนึ่งทีครับหนีขึ้นบ้านมาได้แล้วกด GG ครับไม่ฝืนครับผมสุดท้ายก็เป็น T1 นะคัมแบ็กกลับมาได้แมตช์นี้ไปครับ2ต่อ1ครับผม T1 อยู่ต่อสายบนส่วนทางด้านของฟานาติกลงสายล่างครับถึงจะหาไอเทมดาเมจมาได้แล้วแต่สุดท้ายก็มาเจอ IO กับมาสนะที่แบบสามารถลดทอนดาเมจในไฟได้ทำให้ไม่สามารถปิดตัวสำคัญได้ดั่งใจซึ่งจริงๆไอการที่มันคัมแบ็กกลับมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วคือต้องยอมรับว่า T1 เขาสร้างบุญมาดีตอนต้นเกมเขาทำมาดีทามมิ่ง PA เป๊ะในขณะที่ฝั่งฟานาติกนั้นลีน่าเรดคิงแบบมันเป็นดับที่เล่นเกมไวกว่าเขาอะแต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเขาให้โอกาสคัมแบ็กกลับมาได้เล่นมันจะถึงเลดเกมขนาดนี้ก็คือแบบเป็นพวกฝั่ง T1 ด้วยส่วนหนึ่งละไอไฟตรงสามเหลี่ยมด้านซ้ายอะเป็นสามเหลี่ยมที่แบบว่าพลิกเกมมากไม่ว่าจะเป็นตอนที่พยายามจะไปเอา PA หรือตอนที่สู้ในสปิทเอิร์ธของข่าวสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยม T1 เลยก็ว่าได้โอเคครับเดี๋ยวจบไปสำหรับแมตช์นี้